ับผมว่ามาว่าเข้าๆเลยค่ะมือป๊อปวันนี้มาร่วมงานวันนี้มาร่วมงานใช่ครับมีน้องเต้ด้วยครับเราเป็นไงบ้างครับเห็นมีกระแสข่าวว่าเราแรกเราได้เล่นอ๋อเรื่องพันท้ายนะก็คือแสดงความยินดีกับน้องครับคือน้องเขาก็เป็นวันนี้เราก็เพิ่งได้คุยกันเป็นจริงเป็นจังครั้งแรกก็ถามว่าการงานเป็นไงอะไรขี่ม้าตัวไหนคือเราก็คุยกันคือไม่ได้มีอะไรแบบติดใจหรือแบบคาใจคือเขาได้ทำงานคือมันก็เป็นงานของเราไม่ใช่เราแบบจะไม่ได้ไปทำงานอะไรในวงการนี้แล้วเราก็เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่นเขาก็ได้ทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคการที่ผู้ใหญ่เขาเปลี่ยนตัวนี้เพราะอะไรผมไม่ทราบจริงๆครับครับผมอันนี้คือไม่ทราบจริงครับร่วมงานได้ครับคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วคือเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันเล่นคือเต้ยก็เป็นเด็กแบบน่ารักมากครับคือแบบเขาเฟรนลี่ไม่มีเกาเหลาแน่นอนครับผมฮะน้อยใจมั้งไหมคือถามว่าถามไม่ได้แบบอย่าเรียกว่าแบบน้อยใจเราถามว่าเราแบบคือเราก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกที่เราแบบไม่ได้เล่นไม่ใช่ไม่ได้เล่นแล้วแบบดีใจอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเราก็เสียดายไหมก็เสียดายนะครับว่าเพราะว่าเราได้ทำงานกับท่านอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ผมจะไม่ได้ทำงานกับท่านเลยเราผมก็ยังไปถ่ายในสวนอะไรที่ได้ทำงานกับท่านบ้างตอนไปเวิร์กช็อปอะไรเราก็ได้เจอท่านได้ร่วมงานกับท่านแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วครับคือไม่ได้แบบก็เสียดายก็เสียดายครับถามว่าเสียดายก็พูดตรงๆก็เสียดายแต่ก็ดีครับไม่เป็นไรคนอื่นมาทำแทนซึ่งน้องเขาก็ไม่ใช่จะแบบไม่เหมาะคือเขาก็เหมาะสมในบทบาทนั้นแล้วเขาก็ทำได้ดีครับผมแล้วมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้างไหมคะในเรื่องการก็ในเรื่องการเปลี่ยนตัวแล้วครับก็ไม่ได้สอบถามอะไรครับเรื่องนี้ทุกอย่างย่อมมีเหตุผลของมันทุกอย่างมีเหตุและผลบนโลกครับมาถามนิดนึงนะหน้าเราเปลี่ยนใจเราได้มีไปทำอะไรกับหน้าบ้างไหมไม่ได้ทำครับผมจมูกอะไรอย่างนี้ได้ทำไม่ได้ทำครับผมครับผมจมูกแดงซิลครับผมเป็นสิวครับผมครับผมซิลแก่ครับผมผมแก่แล้วนะครับครับผมไม่ได้ทำอะไรกับหน้านะครับผมทำให้มันผมว่าผมก็ทุเรศขึ้นไม่ได้ไปอัพหน้ามาครับผมไม่มีอัพโหลดดาวน์โหลดอะไรทั้งสิ้นครับผมธรรมชาติลงโทษครับ ลงโทษผมครับพี่สิวเนี่ยแหละครับไม่ได้แต่งหน้ามาผมก็อายผมเหมือนกันไปทำอะไรเพิ่มอยากเล่นฟิตเนสอ่ะตอนนี้ผอมแต่แบบข้อมือเจ็บใช่ก็เลยแบบเล่นอะไรไม่ได้วันนี้ขึ้นมาทั้ง3คนเราดูตัวเล็กตัวผอมใช่ไหมด้อยอ่ะก็แบบคือแบบดูอ่อนแอเพราะว่าผมไม่ได้เล่นฟิตเนสนะฮะเพราะว่าข้อมือเจ็บและเอ็นเอฟเซฟก็แบบหยุดเล่นอยากครับใช่ครับมีโปรเจกต์แล้วถ่ายแบบนี้หรือเปล่าไม่มีนะก็ถ่ายปฏิทินช่องแล้วก็แบบก็ฟิตได้เท่าที่ฟิตอ่ะมันก็ต้องฝืนเล่นนะข้อมือเจ็บเราจะเล่นฟิตเนสมันก็ต้องใช้มือยกนะเนาะใช่ไหมใช่ครับพี่วันเบิร์ดนะเราแล้วไปถ่ายในสวนก็เจอพี่เบิร์ดฟิตแล้วเขามีความรับผิดชอบในตัวเองสูงครับก็เลยเป็นไอดอลก็เลยอยากเป็นแบบนั้นครับผมอีกไกลไหมเหรอผมก็เลยเดี๋ยวถามข้อมือก่อนแล้วกันว่าจะหายเมื่อไหร่คือมันก็เป็นปีแล้วครับคือต้องรอให้ข้อมือหายถ้าเราแบบไม่ได้หายแล้วไปซ้ำไปเล่นอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื้อรังครับผมทำไมมันยกเวทเนี่ยครับครับผมฮะอะไรนะเอาใช่ยกเวทผิดท่าใช่ครับอะไรตรงนี้แหละครับผมอะไรเนี่ยมันพูดแล้วขำเลยคนนี้เนี่ยเมาตลอดเนี่ยสองคนนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมตีทีได้ไหมละครนะฮะแค้นเสน่หาก็เพิ่งออนแอร์เมื่อวันแรกแต่ผมยังไม่ได้ออกไปเพราะว่ายังเด็กอยู่ในเรื่องยังเพิ่งเกิดครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามฟีดแบ็กอีกทีว่าแบบเป็นยังไงก็แต่โดยที่ได้ข่าวมาเมื่อวานที่ออนแอร์วันแรกทุกคนก็บอกว่าสนุกสนานครับมันเราเป็นอะไรไปช่องกำลังจะดังขึ้นมาครับเป็นยังไงบ้างจริงเหรอนะครับโอ้โหก็ถ้าเป็นข่าวงั้นก็ยินดีครับคือเราก็ต้องดีใจอยู่แล้วถ้าแบบผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องงานแล้วก็อาชีพของเราที่เราทำอยู่ครับก็ดีกว่าไม่สนับสนุนแต่ทุกคือผู้ใหญ่ที่ช่องเขาสอนมาอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้แบบดันใครประมาณอย่างนั้นคือทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่ช่องก็ผลักดันเหมือนกันครับเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นไงบ้างเรื่องหัวใจเป็นไงบ้างก็โล่งอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวดีกว่าครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีอยู่เราก็เคยมีแฟนนะครับก็ไม่ใช่แบบไม่สบายใจมันก็มีดีมีไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ณตอนนี้ก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นไม่ได้เข็ดไม่ได้กลัวครับแต่ก็คืออย่างที่บอกมันก็มี2มุมมีแฮปปี้บ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างโดนช่องเหล็กแบบความรักไม่
ไม่ครับช่องเขาก็เราไม่มีแฟนนะอะไรเงี้ยไม่มีนะคือเราถ้าเรามีแฟนเราก็อายุผมก็อายุจะ30แล้วก็ไม่มีการมีแฟนการมีแฟนก็คงไม่ใช่เรื่องมีปัญหาถ้าเราจะมีจริงจังไม่ได้ไปมีเล่นๆหรือเราการที่จะคบใครสักคนนะฮะก็ทางช่องก็ไม่ได้แบบว่าอะไรแต่เราต้องแบบดูแลภาพลักษณ์ให้ดีทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎเกณฑ์มันก็มีมาจิบๆเราไหมไม่มีครับไม่มีผู้หญิงเลยไม่มีครับผมอยู่กับเพื่อนตลอดครับอยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ด้วยครับอะไรกันเลยบอกเองหน้าใหม่มาหน้าใหม่มาครับใหม่มาดีในช่อง3แบบเขาจะแข่งกันมาก็ดีมันก็เป็นแบบอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ต้องมีแบบมีคนดังมีไม่ดังคือมันก็เป็นปกติอยู่แล้วในวงการบันเทิงนะฮะก็ใครดังแล้วก็ดีใจกับเขายินดีกับเขาก็ดีครับไม่รู้จะพูดอะไรอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทำงานคือแค่คนชอบผลงานที่เราทำเราก็โอเคนะแบบทำงานเล่นออกมาแล้วคนแบบไม่ว่าหรือแบบชอบในงานเราแล้วก็ผมก็แฮปปี้แล้วนะอะไรเมากันข้ามผมโอเคพูดเลยก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมก็ยืนงงๆอย่างนั้นละครอย่างเงี้ยครับมีคนเขาก็มองว่าเราแย่งซีนแบบพานางด้วยแบบของเราเรื่องอะไรอ๋อไม่รู้อันนี้ไม่รู้ผมก็เพิ่งได้ยินจากคือไม่นะคะคือมันแย่งซีนเนี่ยผมก็ไม่รู้คือยังไงไม่รู้ตอบไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะคือทุกคนก็เขาก็ทำงานได้ดีนะจากการที่คือเราได้ทำงานแล้วก็เราได้ร่วมการงานทุกคนผมอยากให้มองภาพรวมมากกว่าไม่อยากให้แบบมองแบบอะไรว่าแบบแย่งซีนอะไรมันดูแบบแปลกๆผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะอยากให้แบบมองผลงานรวมๆคือทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ต่างกันอ่ะเขาอาจจะแบบบางคนอาจจะแบบไม่ชอบดราม่าอาจจะชอบสนุกกุ๊กกิ๊กอ่ะเขาก็ชอบเราเขาอาจจะคิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยบางคนชอบดราม่าเขาก็ชอบดราม่าชอบแบบคู่พานนางเขาก็แบบดราม่าคิดเคียนไปแล้วก็ในรณพีก็สนุกสนานเฮฮาอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมองกล้องชุ่มสาวมองกล้องชุ่มเลยไม่ครับจมูกใช่ไหมครับป้อมครับผมทำให้มันดูสวยนะครับเจเขาให้ฝากถามไม่ใช่ไหนๆเนี่ยใครเนี่ยช่างเขาเลยกันตัวนี้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 อยากไปทำเหมือนกันนะทำให้มันดีกว่านี้นะจะทำในโดมป้าพอนายนะป้าพอนายนะอยากทำให้มันดีขึ้นใครนี่ไม่รอน้ำบีฝากพี่ด้วยนะจ๊ะไหนวะฝากมือสีดำด้วยนะโลกไปครับผมมาว่าข้าวข้าวเลยค่ะน้องป๊อปวันนี้มาครับวันนี้มาร่วมงานใช่ครับมีน้องเต้ด้วยครับเราเป็นไงบ้างครับเห็นมีกระแสข่าวว่าเราแรกเราได้เล่นอ๋อเรื่องพันท้ายนะก็คือแสดงความยินดีกับน้องครับคือน้องเขาก็เป็นเราวันนี้เราก็เพิ่งได้คุยกันเป็นจริงเป็นจังครั้งแรกก็ถามว่าการงานเป็นไงอะไรขี่ม้าตัวไหนคือเราก็คุยกันคือไม่ได้มีอะไรแบบติดใจหรือแบบคาใจคือเขาได้ทำงานคือมันก็เป็นงานของเราไม่ใช่เราแบบจะไม่ได้ไปทำงานอะไรในวงการนี้แล้วเราก็เปลี่ยนไปทำเรื่องอื่นเขาก็ได้ทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคการที่ผู้ใหญ่เขาเปลี่ยนตัวนี้เพราะอะไรผมไม่ทราบจริงๆครับครับผมอันนี้ก็ไม่ทราบจริงครับร่วมงานได้ครับคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วคือเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันเล่นคือเต้ยก็เป็นเด็กแบบน่ารักมากครับคือแบบเขาเฟรนลี่ไม่มีเกาเหลาแน่นอนครับผมฮะน้อยใจมั้งไหมคือถามว่าถามไม่ได้แบบอย่าเรียกว่าแบบน้อยใจเราถามว่าเราแบบคือเราก็ไม่ได้แฮปปี้หรอกที่เราแบบไม่ได้เล่นไม่ใช่ไม่ได้เล่นแล้วแบบดีใจอะไรเงี้ยไม่ใช่คือเราก็เสียดายไหมก็เสียดายนะครับว่าเพราะว่าเราได้ทำงานกับท่านอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ผมจะไม่ได้ทำงานกับท่านเลยเราผมก็ยังไปถ่ายในเรสวนอะไรที่ได้ทำงานกับท่านบ้างตอนไปเวิร์กช็อปอะไรเราก็ได้เจอท่านได้ร่วมงานกับท่านแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วครับคือไม่ได้แบบก็เสียดายครับถามว่าเสียดายก็พูดตรงๆก็เสียดายแต่ก็ดีครับไม่เป็นไรคนอื่นมาทำแทนซึ่งน้องเขาก็ไม่ใช่จะแบบไม่เหมาะคือเขาก็เหมาะสมในบทบาทนั้นแล้วเขาก็ทำได้ดีครับผมแล้วมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ไหมคะในเรื่องก็ในเรื่องการเปลี่ยนตัวแล้วครับก็ไม่ได้สอบถามอะไรครับเรื่องนี้ทุกอย่างย่อมมีเหตุผลของมันทุกอย่างมีเหตุและผลบนโลกครับมาถามนิดนึงนะหน้าเราเปลี่ยนแฟนเราได้มีไปทำอะไรกับหน้าบ้างไหมไม่ได้ทำครับผมจมูกอะไรอย่างนี้ได้ทำไหมไม่ได้ทำครับผมครับผมจมูกแดงสิวครับผมเป็นสิวครับผมหนุ่มเนาะครับผมสิวแก่ครับผมผมแก่แล้วนะครับครับผมไม่ได้ทำอะไรกับหน้านะครับผมทำให้มันผมว่าผมก็ทุเรศขึ้นไม่ได้ไปอัพหน้ามาครับผมไม่มีอัพโหลดดาวน์โหลดอะไรทั้งสิ้นครับผมธรรมชาติลงโทษครับ ลงโทษผมครับที่สิวเนี่ยแหละครับไม่ได้แต่งหน้ามาผมก็อายผมเหมือนกันมีอะไรที่แบบอยากไปทำอะไรเพิ่มขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ย
ากไปทำอะไรเพิ่มอยากเล่นฟิตเนสอ่ะตอนนี้ผอมแต่แบบข้อมือเจ็บใช่ก็เลยแบบเล่นอะไรไม่ได้วันนี้มาทั้ง3คนเราดูตัวเล็กสุดตัวผอมใช่ไหมด้อยอ่ะก็แบบคือแบบดูอ่อนแอเพราะว่าผมไม่ได้เล่นฟิตเนสนะฮะเพราะว่าข้อมือเจ็บและเอ็นอักเสบก็แบบหยุดเล่นอยากครับใช่ครับมีโปรเจกต์จะถ่ายแบบหรือเปล่าไม่มีนะก็ถ่ายปฏิทินช่องแล้วก็แบบก็ฟิตได้เท่าที่ฟิตอ่ะมันก็ต้องฝืนเล่นนะข้อมือเจ็บเราจะเล่นฟิตเนสมันก็ต้องใช้มือยกอ่ะเนาะใช่ไหมพี่วันเบิร์ดนะเราแล้วไปถ่ายในส่วนก็เจอพี่เบิร์ดฟิตแล้วเขามีความรับผิดชอบในตัวเองสูงครับก็เลยเป็นไอดอลก็เลยอยากเป็นแบบนั้นครับผมอีกไกลไหมกว่าการเล่นฟิตเนสอีกไกลไหมเหรอผมก็เลยเดี๋ยวถามข้อมือก่อนแล้วกันว่าจะหายเมื่อไหร่คือมันก็เป็นปีแล้วครับคือต้องรอให้ข้อมือหายถ้าเราแบบไม่ได้หายแล้วไปซ้ำไปเล่นอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื้อรังครับผมยกเวทเนี่ยครับครับผมฮะอะไรนะเอาใช่ยกเวทผิดท่าใช่ครับครับผมอะไรเนี่ยมันพูดแล้วขำเลยคนนี้เมาตลอดเนี่ยสองคนนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมตีทีได้ไหมละครนะฮะแค้นเสน่หาก็เพิ่งออนแอร์เมื่อวันแรกแต่ผมยังไม่ได้ออกไปเพราะว่ายังเด็กอยู่ในเรื่องยังเพิ่งเกิดครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามฟีดแบ็กอีกทีว่าแบบเป็นยังไงก็แต่โดยที่ได้ข่าวมาเมื่อวานที่ออนแอร์วันแรกทุกคนก็บอกว่าสนุกสนานครับมันเราเวลาไปช่องกำลังจะดันขึ้นมาครับเป็นไงบ้างจริงเหรอได้ครับโอ้โหก็ถ้าเป็นข่าวงั้นก็ยินดีครับคือเราก็ต้องดีใจอยู่แล้วถ้าแบบผู้ใหญ่สนับสนุนในเรื่องงานแล้วก็อาชีพของเราที่เราทำอยู่ครับก็ดีกว่าไม่สนับสนุนแต่คือผู้ใหญ่ที่ช่องเขาสอนมาอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้แบบดันใครหรืออะไรมากกว่ากันคือเขาปลูกฝังเรามาอย่างนั้นคือทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่ช่องก็ผลักดันเหมือนกันครับเรื่องหัวใจเป็นไงบ้างเรื่องหัวใจเป็นไงบ้างก็โล่งอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวดีกว่าครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีอยู่แล้วไม่สบายใจก็มีเคยมีแฟนนะครับก็ไม่ใช่แบบไม่สบายใจมันก็มีดีมีไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ณตอนนี้ก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นไม่ได้เข็ดไม่ได้กลัวครับแต่ก็คืออย่างที่บอกมันก็มี2มุมมีแฮปปี้บ้างมีทุกข์บ้างมีสุขบ้างโดนช่องเล็กแบบไม่ครับช่องเขาก็เราห้ามมีแฟนนะไม่มีนะคือเราถ้าเรามีแฟนเราก็อายุโอ้ผมก็อายุจะ30แล้วก็ไม่มีการมีแฟนการมีแฟนก็คงไม่ใช่เรื่องมีปัญหาถ้าเราจะมีจริงจังไม่ได้ไปมีเล่นๆเราการที่จะคบใครสักคนนะฮะก็ทั้งช่องก็ไม่ได้แบบว่าอะไรแต่เราต้องแบบดูแลภาพลักษณ์ให้ดีทำทุกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎเกณฑ์มันก็มีมาจีบเราไหมไม่มีครับไม่มีผู้หญิงเลยไม่มีครับผมอยู่กับเพื่อนตลอดครับอยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ด้วยครับอะไรกันเลยหน้าใหม่มาหน้าใหม่มาครับใหม่มาดีช่องสามแบบเขาจะแข่งกันมาก็ดีมันก็เป็นแบบอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ต้องมีแบบมีคนดังมีไม่ดังคือมันก็เป็นปกติอยู่แล้วในวงการบันเทิงนะฮะก็ใครดังแล้วก็ดีใจกับเขายินดีกับเขาก็ดีครับไม่รู้จะพูดอะไรอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทำงานคือแค่คนชอบผลงานที่เราทำเราก็โอเคนะแบบทำงานเล่นออกมาแล้วคนแบบไม่ว่าหรือแบบชอบในงานเราแล้วก็ผมก็แฮปปี้แล้วนะอะไรเมากันข้ามผมโอเคพูดเลยก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมก็ยืนงงๆอย่างนั้นละครอย่างเงี้ยครับมีคนเขาก็มองว่าเราแย่งซีนแบบพานางด้วยแบบเราคุยเล่าเรื่องอะไรอ๋อไม่รู้อันนี้ไม่รู้ผมก็เพิ่งได้ยินจากคือไม่นะฮะคือมันแย่งซีนกับผมก็ไม่รู้คือยังไงไม่รู้ตอบไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะคือทุกคนก็เขาก็ทำงานได้ดีนะจากการที่คือเราได้ทำงานแล้วก็เราได้ร่วมการงานทุกคนผมอยากให้มองภาพรวมมากกว่าไม่อยากให้แบบมองแบบอะไรว่าแบบแย่งซีนอะไรมันดูแบบแปลกๆผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะอยากให้แบบมองผลงานรวมๆคือทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ต่างกันอ่ะเขาอาจจะแบบบางคนอาจจะแบบไม่ชอบดราม่าอาจจะชอบสนุกกุ๊กกิ๊กอ่ะเขาก็ชอบเราเขาอาจจะคิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยบางคนชอบดราม่าเขาก็ชอบดราม่าชอบแบบคู่พันนางเขาก็แบบดราม่าคิดเคียนไปแล้วก็ในรณพีก็สนุกสนานเฮฮาอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ผมไม่ต้องชุ่มสาวมองต้องมีชุ่มไม่ครับสมุกใช่ไหมครับป้อมครับผมทำให้มันเสียงนะครับเจเขาให้ฝากครับ